สดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสาริตบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีบอนชุดเซตมาแบ่งปันนะคะเมื่อวานมีมาแค่9ชุดวันนี้มีหลายชุดหน่อยนะคะเผื่อพี่ๆท่านใดไม่ทันนะคะนี่เป็นอินทรารังสรรค์นะคะตอนโตเนี่ยค่ะก็วันนี้มีชุด5ต้นนะคะวันนี้ให้ไปชุดละ239บาทนะคะส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะได้5ต้นเลยก็เขาสนใจเซตไหนก็จดไว้ได้เลยนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะโทรมาที่เบอร์0642824363นะคะโทรมาได้เลยหรือว่าแอดไลน์แล้วก็ทักมาก็ได้นะคะแอดไลน์แล้วกดส่งสติกเกอร์มาหาหนูก็ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะแต่ละเซตก็จะไม่เหมือนกันนะคะลองชมก่อนได้นะคะว่าชอบแบบไหนนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะค่ะอันนี้เป็นชุดแรกนะคะดูมุมสูงก่อนนะคะเป็นไม้กระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะที่จัดชุดนะคะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะใบกลมแล้วก็ติดด่างด้วยนะคะสีม่วงๆนะคะเผื่อใครอยากได้นะคะนี่ค่ะใบใหม่ก็เปิดด่างมาแล้วแล้วก็จะมีแววมายุรานะคะตัวนี้เป็นบอนเก่ากัดสีนะคะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะแววมายุรา1ต้นนะคะยังไม่หมดนะคะมีสุนทรภู่1ต้นค่ะแล้วก็จะมีพรสวรรค์นะคะตัวนี้พรสวรรค์ตัวนี้จะติดเขียวนิดนึงนะคะแต่ว่าเริ่มมีสีมาบ้างแล้วก็เผื่อใครสนใจอยากลองเลี้ยงดูนะคะพรสวรรค์ชื่อดีนะคะแล้วก็มีกระแจจันนะคะสีแดงเริ่มกระสีมาแล้วค่ะ1ต้นนะคะอันนี้อยู่ในชุดที่1ค่ะต่อไปชุดที่2นะคะชุดที่2ก็จะมีอัมพรนะคะ1ต้นอัมพรนะคะไซส์ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเพชร7สีนะคะแต่ว่าเป็นแบบที่ไม่ด่างนะคะอันนี้เนี่ยค่ะแต่กัดเม็ดมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีไก่ราชาวดีอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะพอดีว่าน่าจะใส่2ต้นตอนปลูกตอนเล็กนะคะเนี่ยค่ะมีกัลราชาวดีด้วยเพชร7สีด้วยอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะแล้วก็จะมีพญาพันวังนะคะ1ต้นนะคะอินทรารังสรรค์1ต้นนะคะนี่แล้วก็จะมีกำแพงแสนอีก1ต้นนะคะอยู่ในเซตที่2ค่ะสวยมากนะคะเซตนี้ต่อไปเซตที่3เลยค่ะนี่ค่ะเซตที่3นะคะเซตที่3ก็จะมีหนุมานจองถนนนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วพญาพันวังนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีสาวโพธารามนะคะสาวโพธารามเหมือนกระถางนี้จะมี2ต้นคู่นะคะนี่ค่ะนะคะมันแล้วแต่ตอนใส่นะคะบางทีตอนใส่หลงก็จะมีกระถางนึงมี 2,000 ก็มีนะคะตอนปลูกแล้วก็อินทรารังสรรค์นะคะ1ต้นแล้วก็เป็นรัตนพล1ต้นนะคะเซตนี้สวยมากนะคะเซตที่3ต่อไปเซตที่4นะคะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะหมุนต้นไม้แป๊บหนึ่งนี่ค่ะหมุนมาเรียบร้อยนะคะเซตที่4ก็จะมีไก่มงคลนะคะหน้าไก่สวยมากนะคะแล้วก็จะมีหยดเลือดนางพิมพ์นะคะ1ต้นไก่มงคลเขาจะเป็นหน้าหลายคนถามว่ามันสีอะไรหนูว่ามันจะออกสีชมพูนะคะชมพูสวยดีนะคะอันนี้แล้วก็จะมีเท้าจันทชน1ต้นนะคะเท้าจันทชนยอดมงกุฎแบบไม่ด่างนะคะ1ต้นแล้วก็จะมีอินทรารังสรรค์1ต้นนะคะอยู่ในเซตที่4ค่ะต่อไปเซตที่5นะคะเซตที่5ก็จะมีต้นนี้ก่อนนะคะสร้อยสังวาลหน้าแดงๆเงาๆนะคะเริ่มกัดเม็ดมาแล้วก้านก็แดงนะคะแล้วก็จะมีมัควาลรังสรรค์1ต้นนะคะนี่ค่ะนี่แล้วก็เดี๋ยวนะคะหนูขอยกอันนี้ออกก่อนเพราะว่าพอใส่5ต้นในถาดหนูมันเล็กเกินไปนะคะนี่ลูกไม้ใบกลมม่องเลยนะคะนี้สีออกม่วงๆนะคะนี่ค่ะเริ่มเปิดด่างมาแล้วนะคะแล้วก็จะเป็นลูกไม้กัดลายนะคะสวยมากกัดชมพูนะคะสวยเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นอันนี้หนูจำชื่อไม่ได้นะคะเนี่ยค่ะแต่ว่ามันจะกัดแดงนะคะเริ่มกัดแล้วค่ะแดงชมพูนะคะนี่เซตที่5นะคะต่อไปเซตที่6นะคะอันนี้ก็เป็นไก่เหมือนกันมีไก่ฮาวาย1ต้นนะคะมีทศกัณฐ์1ต้นนี่ค่ะเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะกำแพงแสน1ต้นนะคะแล้วก็จะมีแผงแสนตัวนี้สวยนะคะเนี่ยค่ะเหมือนจะมีลูกๆติดด้วยนะคะแล้วก็จะมีอันนี้สีมหาโพธิ์นะคะยังไม่ค่อยกัดชมพูเท่าไหร่นะคะนี่ให้ดูกำแพงแสนนะคะแต่ใบเหลืองเนี่ยหนูเด็ดออกให้นะคะนี่เหมือนจะมี2ต้นนะคะนี่แล้วก็จะมีกระแจจันนะคะ1ต้นนี่ค่ะอยู่ในเซตที่6ค่ะต่อไปเซตที่7นะคะเซตที่7ก็จะมีเมฆพับค่ะพื้นใบออกน้ำตาลแดงนะคะเส้นกระดูกดำนะคะฟอร์มใหญ่มากนะคะเมฆพับแล้วก็จะมีพญาพันวาง1ต้นนะคะมีหนุมานนะคะหนุมานอันนี้เป็นหนุมานจองถนนนะคะ1ต้นมีไก่อัมพันธ์1ต้นนะคะนี่กัดมาแล้วนะคะมีแข้ง
แล้วก็มีกระยาอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้ยังไม่ค่อยกัดชมพูแต่ก็เริ่มกัดมาแล้วค่ะเห็นเม็ดๆมาแล้วนะคะอันนี้เซตที่7นะคะนี่เซตที่7มีทั้งไก่มีทั้งหนุมานนะคะเป็นลิงนะคะมีหลายอย่างนะคะเมฆพับเป็นบอนเก่าค่ะอันนี้นะคะเซตที่7ค่ะใครสนใจก็จดไว้ได้เลยนะคะ239บาททุกเซตนะคะส่งฟรีนะคะทั้งโอนแล้วก็ปลายฐานนะคะต่อไปเซตที่8นะคะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะเซตที่8มีกัลยานะคะ1ต้นนะคะกัลยาสีมหาโพนะคะเริ่มกัดมาแล้วค่ะนี่ค่ะเริ่มชมพูมันหน่อยๆแล้วนะคะแล้วก็มีอันนี้จะเป็นเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะพรเจ้าสวนนะคะติดด่างมาแล้วนี่ค่ะ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีพญามน1ต้นนี่ค่ะยามนจะออกสีเข้มๆนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเหมือนจะมีหงโยกอีกต้นนึงนะคะใบพันกันอยู่แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหักนี่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะหงโยก1ต้นนะคะวันนี้ลืมพาไปดูต้นแม่เลยหงโยกก็จะเซตนี้ก็จะมีพรเจ้าสัวกัลยาพญามนหงโยกแล้วก็สีมหาโพนะคะอยู่ในเซตที่8ต่อไปเซตที่9นะคะเซตที่9ก็จะมีสุนทรภู่นะคะแล้วก็กำแพงแสนนะคะแล้วก็พรเจ้าสัว1ต้นนะคะมีอันนี้เป็นลูกไม้นางกิรินีนะคะ1ต้นนี่ค่ะใบแข็งมากเริ่มกัดมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีเพชรมณฑล1ต้นนะคะเซตที่9ค่ะต่อไปเซตที่10นะคะเซตที่10ก็จะมีหงโยก1ต้นนะคะแล้วก็จะมีอินทรารังสรรค์นะคะ1ต้นกำแพงแสน1ต้นนะคะเหมือนจะเป็นต้นคูนะคะนี้ต้นคูจริงๆด้วยนะคะนี่กำแพงแสนแล้วก็มีเพชรเจ็ดสีนะคะเริ่มกัดเม็ดไปแล้ว1ต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นโชคล่ำซ้ำนะคะแต่เขาด่างประมาณนี้นะคะนิดนึงนะคะด่างนิดนึงสกิดด่างมาแล้วนะคะเซตที่10ค่ะวันนี้สวยทุกเซตเลยนะคะต้นใหญ่ๆด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เซตที่11นะคะ11เดี๋ยวเราดูเซต11นะคะนี่ค่ะเซต11ก็จะมีพญาพันวาง1ต้นนะคะนี่ค่ะกัดแดงๆนะคะใบขอบใบผิวๆหน่อยนะคะมีสักกานิมิตนะคะ1ต้นนะคะแล้วก็จะมีสาวโพธารามตัวนี้สาวโพธารามเมื่อกี้ลืมแจ้งเลยสาวโพธารามเป็นไม้กัดสีนะคะเป็นไม้กัดสีขาวตัวจะขาวทั้งใบนะคะบางคนก็อาจจะสับสนกับฮกหลงขาวนะคะแต่เขามีชื่อนะคะชื่อว่าสาวโพธารามไม้กัดขาวจะมีอีกตัวคือเทพเทพอมฤตนะคะเทพอมฤตก็กัดขาวแต่ทรงใบคนละแบบกับแบบนี้นะคะอันนี้เรียกสาวโพธารามนะคะเดี๋ยวจะกัดขาวนี่เริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะอันนี้เป็นยักษ์ปักหลั่นที่มันแผงนะคะไม่ป้ายนะคะเป็น2ต้นคู่แต่ไม่รู้ว่าจะป้ายตอนโตหรือเปล่านะคะเพราะว่าผ่าออกมาจากแม่ป้ายทุกต้นนะคะนี่ค่ะก็ลองไปเลี้ยงดูได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็หนุมานจองถนนนะคะ1ต้นนะคะอันนี้มีตับรามเกียรติ์2ต้นเลยนะคะเซตที่11ต่อไปเซตที่12นะคะ12ก็จะมีสีปาด1ต้นนะคะเริ่มชมพูมาแล้วกัลยานะคะเป็นไม้กัดสีชมพูค่ะอันนี้นะคะแล้วก็จะมีแววมายุราบอนเก่านะคะนี่ค่ะเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะแววมายุรานี่ค่ะใบสวยอันนี้เป็นหนูไม่ทราบชื่อนะคะเริ่มกัดสีมาแล้วเนี่ยค่ะกัดสวยนะคะลายแบบลายไทยนิดนึงนะคะสวยมากแล้วก็จะมีโชคล่ำซ้ำนะคะแต่นี้จะไม่ค่อยด่างนะคะเอาเดี๋ยวดูก่อนนะคะอันนี้เนี่ยค่ะสกิดด่างมาบ้างแล้วเหมือนกันนะคะ1ต้นนะคะเซตนี้อยู่ในเซตที่12ค่ะ12ต่อไปเซตสุดท้ายของวันนี้นะคะเป็นเซตที่13นะคะวันนี้ก็จะมีนี้หยดเลือดนางพิมพ์นะคะหยดเลือดนางพิมพ์1ต้นนะคะอินทรารังสรรค์1ต้นแล้วก็กำแพงแสน1ต้นนะคะมีเมื่อกี้ต้นแรกเลยม่านนางพิมพ์นะคะ1ต้นนี่ค่ะกัดชมพูมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะกัดเรื่อยๆนะคะถ้ามันได้กัดแล้วนะคะนี่ต้นใหญ่ด้วยนะคะม่านนางพิมพ์นี่แล้วก็จะเป็นลูกไม้ใบกลมสีม่วงๆนะคะนี่ค่ะ1ต้นนะคะอันนี้อยู่ในเซตที่13นะคะใครสนใจเซตไหนก็จดแล้วก็โทรมาแจ้งหนูได้เลยนะคะบางเซตถ้าบางทีดูสำรองมาด้วยก็ได้นะคะเผื่อว่าเซตที่เราต้องการมันมีลูกค้ารับไปก่อนแล้วนะคะก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะบางเซตมันจัดให้ใหม่ไม่ได้เพราะว่าบางทีบางต้นมันไม่มีจำนวนหลายต้นนะคะโอเคค่ะใครสนใจเซตไหนก็ลองเลือกชมก่อนได้นะคะวันนี้มี13เซตนะคะเซตละ239บาทนะคะเข้ามาแล้วหนูฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามให้หนูนิดนึงนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้านขวาล่างนะคะมันจะมีปุ่มกดติดตามหรือว่าปุ่ม Subscribe อยู่นะคะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอย่างเงี้ยค่ะกดได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสวัสดีค่ะ